สวัสดีค่ะลัคนาราศีธนูขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงดาวพยากรณ์ประจำเดือนกรกฎาคม2563วันนี้มีเรื่องเล่าพยากรณ์ตามแบบโหราศาสตร์ไทยด้วยลัคนาราศีนะคะใครยังไม่ทราบลัคนากดลิงก์ไปที่เพจของเราที่เราทิ้งลิงก์ไว้ใต้ชื่อช่องนะคะไปดูที่โพสต์ปักหมุดตรงนั้นจะอธิบายแล้วก็มีตารางคร่าวๆให้หาลัคนาของตัวเองจะได้รู้ว่าตัวเองลัคนาอะไรด้วยทีนี้คนที่ไม่รู้เวลาเกิดก็ดูราศีได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าคนที่รู้แอดมินแนะนำให้ดูทั้ง2ดาวเลยจะได้รู้รอบเรื่องราวของตัวเองทั้งลัคนาและราศีนะคะสำหรับชาวธนูคุณเป็นลัคนาราศีที่9ของจักรราศีเรียกว่าคุณเป็นเจ้าเรือนภพสุภะของลัคนาโลกเลยนะคะเรือนนี้เรียกว่าเป็นเรือนแห่งความสำเร็จการเดินทางแล้วก็ชาวราศีธนูก็เลยจะเป็นคนที่ลักษณะที่แบบว่าเข้าสังคมเก่งช่างพูดช่างคุยยิ้มแย้มแจ่มใสชอบคนที่อัธยาศัยอ่อนน้อมถ่อมตัวถ้าเจอคนลักษณะนี้คุณจะชอบเขาเป็นพิเศษและด้วยความที่ชาวราศีธนูเนี่ยเป็นธาตุไฟทำให้คุณค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นแล้วก็ไม่ค่อยอยู่นิ่งคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆในขณะที่แบบว่าสมมติว่าคุณถูกบูลลี่หรือว่าถูกคนอื่นมาพูดอะไรไม่ดีต่อตัวคุณเนี่ยชาวธนูจะรู้สึกเฉยๆแล้วก็สบายๆไม่รู้สึกว่ามีปมด้อยอะไรเพราะว่าชาวธนูมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือเชื่อมั่นในความสุขที่ตัวเองมีด้วยความที่คุณเป็นเจ้าเรือนสุภานั่นแหละค่ะดาวประจำตัวของชาวราศีธนูได้แก่ดาวพฤหัสบดีลัคนาราศีธนูส่วนมากจึงเป็นพวกเจ้าปัญญาเพราะว่าดาวพฤหัสขับเคลื่อนคุณทายบริสุทธิ์ทายพฤหัสแล้วดาวพฤหัสขับเคลื่อนคุณเป็นดาววาสนาประจำตัวคุณดาวพฤหัสบดีในเดือนนี้มีการโยกย้ายและได้ตำแหน่งที่ดีส่งผลให้ตัวชาวธนูด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงดาวพฤหัสบดีแอดมินอยากจะไล่เรียงดาวต่างๆตามวันที่ตามการเดินทางของดวงดาวไปทีละดวงทีนี้แอดมินบอกก่อนว่าวิธีการดูดาวของแอดมินแล้วก็อยากให้ทุกคนดูตามแอดมินก็คือแอดมินจะค่อยๆพาไปที่ดาวทีละดวงทีละวันที่แอดมินไม่ได้แยกบอกว่าตรงนี้เป็นความรักตรงนี้เป็นการงานตรงนี้เป็นการเงินแต่เหมือนแอดมินมาคุยให้ฟังว่าเนี่ยไงดวงดาวของชาวธนูเป็นอย่างนี้วันนี้เดินแบบนี้วันพรุ่งนี้เดินแบบนี้แต่บอกไปตามวันและเวลาเหมือนเพื่อนเล่าให้กันฟังเนาะทีนี้มาดูกันว่าดาวของชาวราศีธนูในเดือนกรกฎาคมนี้เขาเป็นยังไงมายังไงกันบ้างเราจะเตรียมรับมืออย่างไรดาวศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนอริแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะของชาวราศีธนูยังไม่มีการขยับตัวไปไหนทั้งนั้นค่ะในระยะเวลานี้ยังสถิตอยู่ในภพอริมีตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีทีนี้เวลาอริเป็นเกษตราธิบดีเนี่ยอะไรที่เป็นอุปสรรคถ้าเป็นอุปสรรคใหญ่มันก็จะน้อยลงดังนั้นไม่ต้องกลัวความเป็นอริหรือไม่ต้องกลัวอุปสรรคใดๆนะคะเพราะว่าถ้ามีชาวธนูก็จะแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยดีเพราะว่าอริได้ตัดอริไปแล้วธนูจะมีชัยชนะเหนืออุปสรรคและศัตรูทั้งปวงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ประมาทได้ไหมห้ามประมาทค่ะทีนี้ดาวศุกร์นี้นอกจากจะเป็นเจ้าเรือนอริแล้วยังเป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยช่วงเดือนที่ผ่านมาในเวลาที่ดาวศุกร์ยังให้คุณแก่เจ้าชะตาในแง่ความมีเสน่ห์รักสวยรักงามมาจนถึงวันที่แอดมินนั่งคุยอยู่นี่นะคะแล้วก็จะเลยไปถึงเดือนสิงหาเลยพูดจะอ่อนหวานใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครผูกพันทีนี้ช่วงวันที่1ถึงวันที่4ดาวพุธจะยังสถิตร่วมกับดาวศุกร์ในภพนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่คือจริงๆแล้วมันดีมาตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วเพราะว่าดาว2ดวงเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ธาตุกันคนโสดในราศีธนูในระยะตั้งแต่เดือนกลางเดือนที่แล้วจนถึงตอนเนี้ยจึงน่าจะมีคนเข้ามาพูดคุยเพราะว่าเนื้อหอมมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้วนะคะและส่วนใหญ่บางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยไม่ชอบหน้ากันมาก่อนด้วยเคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อนด้วยหรือว่าสอนศีลไม่กินกันไม่ถูกชะตาเวลามองหน้าแต่ว่ากลับมาจีบเจ้าชะตากลับมาชอบเจ้าชะตาอะไรในลักษณะนี้ล่ะค่ะขอคบขอคุยขอเป็นเพื่อนก็ได้ขอเป็นแฟนก็ได้บางคนอาจจะมีเพื่อนฝูงคนคุ้นเคยคนสนิทคนเก่าคนเคยรู้จักกันมานานก็
เข้ามาพูดคุยในทํานองชอบพอเจ้าชะตาเช่นกันแต่แอดมินรู้สึกว่าน่าจะเคยเตือนชาวธนูไปแล้วว่าอย่าเพิ่งผลีผลามอย่าเพิ่งกระโดดลงตกหลุมความรักในช่วงระยะเวลาที่ดาวราหูยังอยู่ในภพปัตตนิของคุณเพราะว่าราหูนั้นเล็งรักด้วยอยู่ในภพความรักแบบนี้จึงต้องค่อยๆดูค่อยเป็นค่อยไปสำหรับคนที่เข้ามาหาชาวธนูหรือว่าชาวธนูเข้าไปหาเขาในระยะนี้นานแค่ไหนละแอดมินอาจจะมีคำถามแบบนี้แอดมินจะตอบว่าราหูจะย้ายออกไปในช่วงวันที่10กันยายนค่ะใจเย็นๆนะแต่ความรักสำหรับคนมีคู่คนไม่โสดคนมีครอบครัวเรื่องระหองระแหงมันมีตั้งแต่เดือนก่อนแล้วเอาจริงๆเกิดตั้งแต่เริ่มต้นปีก็มีเพราะว่าราหูมันอยู่มาตั้งแต่ปีใหม่และในเรือนปัตตนิปัญหาเกี่ยวกับคู่ครองคนรักก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดเรียกว่าระหองระแหงกันแบบ3วันดี4วันไข้พูดจาก็ไม่เข้าหูกันเห็นกันก็ขัดหูขัดตาปัญหาอยู่ยาวๆไปจนกว่าราหูจะย้ายในเดือนกันยายนนะคะถ้าใครจะประคับประคองกันรู้ซึ้งถึงคุณค่าของอีกฝ่ายมองแล้วคิดว่าคนนี้คือคู่สร้างคู่สมคู่แท้คู่บุกเบิกคู่บุญคู่บารมีหรือว่าคู่บุพเพสันนิวาสอะไรก็ตามต้องประคับประคองถ้อยทีถ้อยอาศัยระงับยับยั้งคำพูดจาอะไรที่คิดว่าพูดแล้วมีปัญหาก็ตัดอกตัดใจเงียบไว้ทนุถนอมประคองใจกันไปก่อนถ้ามั่นใจว่าเขาคือคู่ของทุนของคุณบุกบั่นฟันฝ่ากันมาตั้งนานแล้วทีนี้ดวงดาวเดินแบบเนี้ยถ้าเกิดใครที่มีปัญหาระหองระแหงกันมานานอยากเลิกกันแต่เลิกไม่ได้ดวงดาวแบบนี้เขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้เลิกกันมาตั้งแต่ต้นปีเลยล่ะค่ะในกรณีที่เจ้าชะตามีคู่ที่ดวงชะตาแข็งกว่าเจ้าชะตาเรื่องพูดจากระทบกระเทียบทำให้ผิดใจมองใจกันอาจจะไม่เกิดขึ้นเรื่องคดีความอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ดันไปเกิดเป็นเรื่องภายนอกเป็นเรื่องวุ่นวายเป็นเรื่องที่ไปเอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในเรือนตนเองหรือบางทีอาจจะมีเรื่องของมือที่3บางคนอาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องเก่าๆที่ไม่เคยทะเลาะเลยอาจจะแค่พูดชื่อเพื่อนคนนี้ขึ้นมาก็เป็นเรื่องบ้านแตกไปได้มันก็เป็นแบบนั้นเรื่องโชคลาภของชาวราศีธนูยังมีเกณฑ์อยู่นะคะว่าจะได้เพียงแต่ว่าลำบากหน่อยมีอุปสรรคหน่อยเพราะดาวศุกร์เป็นทั้งเจ้าเรือนลาภะแล้วก็เป็นทั้งเจ้าเรือนอริด้วยดังนั้นนะคะมีอุปสรรคหน่อยแต่ว่ามีโชคมีลาภไหมมีค่ะมีก้อนเล็กมาเรื่อยๆสมมุติว่าจะได้ก้อนใหญ่มันอาจจะได้ทยอยมาสมมุติเขามาใช้นี่เขาอาจจะทยอยมาแต่ใช้ค่ะบางครั้งเวลาที่เราได้สิ่งเหล่านี้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะดวงดาวเราเดินแบบนี้ก็ได้พอรู้อย่างนี้แล้วเราจะเข้าใจนะคะได้มันดีกว่าไม่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้หรือบางครั้งมันอาจจะได้ล่าช้ากว่ากำหนดก็เป็นไปได้ค่ะในส่วนของดาวอังคารเห็นไหมคะกลุ่มร่วมกันกับดาวเกตในราศีมีนพบพันธุดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยในฐานะเกษตร2เรือนเมื่อตกอยู่ในพบพันธุร่วมกันกับดาวเกตท้ายได้อย่างนี้ค่ะว่าชาวธนูยังมีเกณฑ์เกี่ยวกับการได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้สินทรัพย์ในทํานองว่าถ้าไปทำสัญญามาก็จะสัญญาผ่านหรืออีกในนึงว่ามีเกณฑ์จะแต่งรถแต่งบ้านซ่อมรถซ่อมบ้านวุ่นวายอยู่กับบ้านอยู่กับรถในระยะนี้ดาวอังคารสถิตในภพนี้และที่เห็นเด่นชัดก็คือในระยะนี้ชาวธนูมีความสุขค่ะมีความสุขที่จะได้อยู่กับเด็กๆถ้าเป็นพ่อแก่แม่เฒ่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ชอบที่จะอยู่กับหลานชื่นบานเหลือเกินภูมิใจกับสิ่งที่บุตรหลานทำในระยะนี้เรียกว่าชอบเด็กรักเด็กมากกว่าปกติเด็กก็คือบุตรหลานใช่ไหมแต่อีกในหนึ่งของความหมายหนึ่งถ้าเกิดเจ้าชะตาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีเด็กๆ เข้ามารักเข้ามาชอบหรือว่าไปเป็นเด็กของคนอื่นเพราะว่าคนที่เข้ามารักเข้ามาชอบเป็นผู้ใหญ่กว่ามากๆนั่นเองค่ะทีนี้ช่วงกลางเดือนแรกดาวอาทิตย์ของชาวธนูซึ่งเป็นเจ้าเรือนสุภะยังสถิตอยู่ในภพปัตตนินิ่งๆไม่ขยับไปไหนเลยอย่างที่บอกตอนต้นกลุ่มร่วมกับดาวราหูดาวราหูได้ตำแหน่งปกิณกะโชคแม้จะส่งผลดีบ้างไม่ดีบ้างในเรื่องของคู่ครองแต่ว่าเขาก็ให้โชคเหมือนอย่างที่แอดมินเล่าไปตอนแรกว่าจะมีโชคมาเรื่อยๆเพราะว่าดาวศุกร์ตกอยู่ที่ภพอริมีอุปสรรคไหมเห็นไหมดาวสองดวงเนี้ย
ส่งผลเหมือนกันทั้งที่เป็นดาวคนละดวงแล้วก็อยู่ในภพคนละภพวิธีการไล่ดาวของแอดมินแบบนี้จะทำให้ผู้ฟังหรือว่าชาวธนูเนี่ยได้เข้าใจเพราะว่าถ้าเกิดแอดมินพูด2ครั้งแสดงว่าดาวมันบอกทั้ง2ครั้งเลยแม้ว่ามันจะเป็นดาวคนละดวงกันก็ตามเพียงแต่ว่าช่วงนี้อย่าไปคาดหวังพึ่งพาอะไรใครมากๆเพราะว่าชาวธนูจะพึ่งใครไม่ค่อยได้ต้องเหนื่อยต้องคิดเองทำเองนะคะสำหรับดาวอาทิตย์ที่อยู่ในดวงแบบนี้สำหรับดาวอาทิตย์เองเนี่ยในวันที่16กรกฎาคมเขาก็จะย้ายเหมือนกันนะคะย้ายจากภพปัตตนีเข้าสู่ภพมรณะราศีกรกฎได้ตำแหน่งมหาจักรแล้วก็จะมีดาวพุธเนี่ยตามเข้าไปกลุ่มร่วมกันในเรือนมรณะในช่วงปลายเดือนก็คือ27กรกฎาคมซึ่งช่วงปลายเดือนนั้นน่ะส่งผลดีให้กับชาวธนูมากๆเพราะว่าพระอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยเวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะเป็นคู่คิดคู่สร้างเป็นคู่วิชาการคู่ส่งเสริมทำให้ดาวในช่วงกลางเดือนไปจนถึงต้นเดือนหน้าของชาวธนูส่งผลดีกลางเดือนคือกลางเดือนกรกฎานะคะไปจนถึงต้นเดือนหน้ากรกฎาคือสิงหาส่งผลดีต่อตัวเจ้าชะตาแม้ว่าจะตกอยู่ในเรือนภพที่แบบว่าเฮ้ยมรณะเหรอแอดมินแต่มรณะไม่ได้ทำนายว่าตายอย่างเดียวดังนั้นเดี๋ยวฟังแอดมินทำนายก่อนอย่าเพิ่งกลัวคำว่ามรณะทำนายได้อย่างนี้ค่ะหากธนูคนใดมีองศาดาวอยู่ในเกณฑ์ดีจะได้รับผลดีทางด้านเงินทองโชคลาภบางคนได้รับมรดกตกทอดอย่างที่คาดไม่ถึงคือได้เงินได้ทองจากญาติผู้ใหญ่อาจจะได้รับเงินประเภทเงินปันผลเงินลงทุนที่ลงทุนไว้จากมิตรสหายหรือว่าได้รับผลดีทางการเงินเนื่องมาจากงานแต่งหรือว่าได้รับผลดีทางการเงินจากคู่ครองชาวธนูจะเริ่มมีช่องทางขยับขยายทางด้านเงินแล้วก็รายได้มากขึ้นบางคนก็ถึงคราวที่จะได้รับบำเหน็จบำนาญในช่วงนี้บางคนก็ถึงกำหนดรับเงินเกี่ยวกับการออมเงินประกันชีวิตแล้วก็ได้กำไรกำไรมาเป็นก้อนเป็นกำก็มีหรือบางคนก็ไปได้รับเงินเท่าๆเงินใต้โต๊ะเงินที่บอกเล่าให้ใครฟังไม่ได้แต่ด้วยตำแหน่งแห่งที่ของดวงอาทิตย์เมื่ออยู่ตรงนี้เนี่ยเขามีตำแหน่งอีกอย่างนึงคือเป็นดาวมหาจักรนะคะสิ่งที่อยากจะบอกก็คือดาวมหาจักรเนี่ยให้โชคลาภมหาศาลแต่ว่าจะต้องผ่านความยากลำบากคิดว่าหลายคนคงเคยได้ยินถ้าเกิดไปดูดวงตามที่ต่างๆตามช่องต่างๆที่เขาพูดว่ามหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงอะไรอย่างเงี้ยแต่แอดมินก็จะพูดด้วยคำธรรมดาว่าคุณต้องบุกบั่นฟันฝ่านี่แหละค่ะคุณต้องมีมานะคุณต้องขยันตามแบบอย่างของมหาจักรกว่าจะได้ต้องบุกบั่นนั่นแหละค่ะในส่วนของงานก็จะโดนบันดาลเงินทองให้เข้ามาทั้งงานทั้งเงินเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนการต่างประเทศทำงานกับชาวต่างประเทศประสานงานกับชาวต่างประเทศไม่ว่าจะไปประเทศเขาหรือว่าประสานงานอยู่ที่ประเทศไทยก็ตามคุณจะได้รับผลดีมากๆแต่ก็อย่างที่บอกนะคะการงานตกมรณะเหนื่อยไหมเหนื่อยหน่อยเหนื่อยแล้วดีไหมดีแน่นอนมันไปสัมพันธ์กับอะไรมันไปสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ที่ตกมรณะดาวอาทิตย์ตกมรณะก็เหนื่อยอยู่ดีเหนื่อยแน่นอนทีนี้ถ้าคุณเหนื่อยมันเป็นไปตามดาวค่ะเหนื่อยหน่อยลำบากหน่อยมันเป็นไปตามดาวเพราะฉะนั้นทำไปตามดาวเอาให้เหงื่อตกเหงื่อแตกกันไปเลยคุณจะประสบความสำเร็จอย่างมากทีเดียวทีนี้ดาวมหาจักรมีวิธีดูอีกอย่างหนึ่งดาวมหาจักรมันเข้าทุกคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าเข้าพบไหนอยากจะรู้ว่าดาวมหาจักรจะส่งผลถึงเราดีไหมจะส่งผลถึงเราดีมากกว่าคนอื่นนะไม่ต้องดูไกลดูตัวเองช่วงนี้คุณขยันหรือขี้เกียจช่วงนี้คุณสู้หรือถอยช่วงนี้คุณเบื่อหน่ายหรือคุณกระตือรือร้นคือด้วยเกณฑ์ที่แอดมินบอกไปเนี่ยแม้ไม่ต้องมีดาวอะไรเลยคุณก็จะรู้กันใช่ไหมคะว่าใครระหว่าง2คนเนี้ยจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าคุณมีเกณฑ์ดาวมหาจักรจะรู้ทันทีว่าประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้เป็นแบบธรรมดาแต่เป็นการประสบความสำเร็จแบบมหาศาลครูบาอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ค่ะว่าดาวมหาจักรเนี่ยถ้าเกิดไปเกิดกับทหารบางคนเนี่ยดวงไม่ใช่แค่นายพลดวงเป็นผู้บัญชาการทหารเลยเขาบุกบั่นฟันฝ่าไปจนถึงเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพเลยก็เป็นได้ธนูที่มีงานประจำ
ธนูที่รับราชการจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็คือมีความหวังหลังจากที่ฝ่าฟันอดทนอดกลั้นมานานสักทีธนูจะได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไปแต่ต้องย้ำนะคะว่าธนูต้องสู้ถึงจะชนะเอาเพลงเจริญๆมาบอกก็ได้ช่วงนี้ชาวธนูท่านไหนบุกบั่นฟันฝ่าตามลักษณะของดาวมหาจักรรับรองว่าอีกระลอกหนึ่งท่านจะได้รับข่าวดีเป็นที่แน่นอนธนูช่วงนี้นอกจากจะได้ตำแหน่งดาวมหาจักรที่ดีแล้วบางคนจะได้ช่องทางทำมาหากินคือคุณจะมองเห็นช่องทางทำมาหากินช่องทางติดต่อสื่อสารที่จะได้ให้ได้เงินได้ทองช่องทางที่มองเห็นแล้วว่าจะประสบความสำเร็จช่องทางที่จะไปติดต่องานเกี่ยวกับต่างประเทศบางคนลาภผลของชาวธนูบางทีอยู่กับคนที่อยู่ไกลๆนะคะเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างดิบดีในช่วงระยะเวลาแบบนี้มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือจากตำแหน่งดาวที่คุณได้ค่ะทีนี้เมื่อดาวพุธตามมาสถิตนี้ตรงวันที่27อย่างที่บอกในตอนแรกเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าอาทิตย์กับพุธนั้นถือเป็นดาวที่ส่งเสริมกันทางเรื่องของความคิดวิชาการความคิดแปลกใหม่และพุธก็ยังเป็นตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาติดต่อสื่อสารอีกด้วยในระยะที่ดาวพุธสถิตอยู่กับดาวพระอาทิตย์นี้ชาวพิจิกก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นสดใสคิดอะไรก็แบบว่ารวดเร็วจำอะไรก็ง่ายชาวธนูช่วงนี้สำหรับคนที่ไปสอบไม่ว่าจะสอบรับราชการสอบเข้าทำงานหรือว่าสอบเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยคุณได้แน่นอนยิ่งคนที่บุกบั่นฟันฝ่ามาระยะหนึ่งแล้วรู้ตัวว่าทำเต็มที่ทำดีทำมากมาตลอดคุณได้รับข่าวดีตอบแทนแน่ๆเพราะว่าดาวอย่างนี้ส่งผลกระทบดีๆต่อเจ้าชะตาค่ะแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ธนูต้องต่อสู้ต้องเหนื่อยยากต้องลำบากอย่างที่แอดมินบอกเพราะว่าดาวในตำแหน่งมหาจักรนั้นมันไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่ายนะคะชาวธนูซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรธนูก็ไม่ค่อยได้อะไรง่ายๆเหมือนกันทีนี้ดาวกำลังเดินเข้าสู่ภพดีเหนื่อยแต่ราบรื่นแล้วก็ลำบากแต่จะเต็มไปด้วยความสำเร็จเรามาดูดาวพุธเดี่ยวพุธเดินเข้ามรณะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แอดมินเป็นห่วงและเตือนในช่วงท้ายของคลิปนี้ก็คือขอเตือนให้ชาวธนูนั้นระมัดระวังคำพูดแม้ว่าชาวธนูจะเป็นคนพูดเพราะยิ้มแย้มเข้าสังคมดีแต่ระยะนี้พูดธรรมดาก็อาจจะมีคนเก็บไปคิดไปแค้นได้ดังนั้นอะไรที่พูดได้อะไรที่พูดไม่ได้ต้องแยกแยะนะคะมันจะเกิดขึ้นประมาณช่วงปลายเดือนกับช่วงต้นเดือนคือ 1-4 แล้วก็ 27 ถึงสิ้นเดือนพูดอะไรมันจะมีคนไม่ชอบไม่คือไม่ได้คิดอะไรแต่มีศัตรูธนูในช่วงเวลาของครึ่งเดือนหลังจึงเป็นช่วงที่ดีสำหรับคนรองานของคนที่เคยตกงานเคยถูกมองข้ามก็จะมีโอกาสได้รับราชการได้เข้าไปทำงานได้ตำแหน่งที่สูงส่งขึ้นเป็นในระดับหัวหน้าระดับเจ้านายเลยทีเดียวค่ะทีนี้ความสำเร็จต่างๆบางคนเคยมาโพสต์ถามแอดมินนะคะเวลาแอดมินบอกว่าจะมีโชคมีลาภว่าได้ก้อนใหญ่ไหมแอดมินมันได้ประมาณเท่าไหร่เหรอแอดมินขอตอบตรงนี้นะคะว่าไม่สามารถทราบได้เพราะว่าความสำเร็จหรือว่าโชคลาภของเจ้าชะตานั้นขึ้นอยู่ตามดาวจรที่มีองศาส่งผลถึงคุณว่าองศาของคุณนั้นรับองศาของดาวจรได้ขนาดไหนและพื้นชะตาวาสนาบุญกรรมที่เจ้าชะตาทำมาส่งผลต่อตัวเจ้าชะตาเองว่าจะได้รับโชคลาภขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ชาวพิจิกวางใจได้คือเมื่อดวงอาทิตย์เป็นมหาจักรพลังและความรุนแรงจะช่วยผลักดันพลิกชีวิตของชาวธนูให้ดีขึ้นกว่าเดิมจะมากมายมหาศาลหรือว่ามากมายขนาดไหนเนี่ยคุณต้องขานรับต่อดวงดาวด้วยคุณต้องรับโชคชะตาดวงดาวบอกให้คุณสู้ดวงดาวบอกให้คุณอย่าท้อดวงดาวบอกให้คุณอย่าเหนื่อยหน่ายต่อความลำบากในงานที่ทำตอนนี้นะเพราะฉะนั้นชาวธนูจะต้องไม่เหน็ดเหนื่อยในระยะนี้จะต้องไม่ท้อถอยนะคะจะต้องมีพลังในการต่อสู้เพื่อให้มันเป็นไปตามดวงดาวเป็นไปตามโชคชะตาแล้วก็รับพลังงานจากดาวมหาจักรมาค่ะแอดมินบอกเสมอว่าดวงดีดวงตกอย่าลืมฝึกจิตฝึกใจปฏิบัติบูชาภาวนาบูชาตามศาสนาของชาวราศีธนูนะคะส่งพลังให้ดาวเกตของคุณ
ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณให้เทวดารักษาตัวของคุณได้มีพลังปกป้องคุ้มครองคุณตลอดไปสำหรับดาวใหญ่2ดวงที่มีการขยับขยายในช่วงเดือนนี้มีความหมายแน่นอนและส่งผลแน่นอนกับเจ้าชะตาก็คือดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์สำหรับชาวธนูนั้นเป็นเจ้าเรือนการเงินหรือว่าเจ้าเรือนกระดุมพระจะยกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่12กรกฎาคมในเรือนตัวเองคราวนี้เงินมาสิคะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองต่างๆของชาวราศีธนูก็จะเบาบางลงคุณจะควบคุมค่าใช้จ่ายได้จะมีเงินเหลือเก็บเหลือออมเพิ่มขึ้นในระยะนี้จะมีหนทางทำมาหากินซึ่งไปสอดคล้องกับดาวที่แอดมินบอกเมื่อครู่นี้เห็นไหมคะดาวคนละดวงและพบคนละพบกันด้วยในช่วงวันที่12เป็นต้นมา12เป็นต้นไปสิเนาะยังไม่ถึงก็ดวงเงินดวงทองของชาวราศีธนูเข้ามาและชาวราศีธนูจะรู้สึกว่าทำมาหากินก็มีโชคมีลาภเวลาวางแผนอะไรแล้วทำตามไปก็ประสบความสำเร็จเสมอแต่ว่าในดวงดาวที่ตกลักษณะอย่างนี้คือการเงินตกเข้าตัวเองจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าจะคิดอะไรก็คิดถึงแต่เงินไม่ค่อยได้คิดถึงคนอื่นอาจจะต้องควบคุมความอยากได้อยากมีหรือว่าเรียกง่ายๆว่าอาจจะต้องควบคุมความโลภของตัวเองสักหน่อยเพราะว่าในระยะนี้เนี่ยในเศรษฐกิจอย่างนี้ในวิกฤตแบบนี้อ่ะชาวธนูเห็นไหมคะว่ามันมีธุรกิจออกมามากมายถ้าเกิดเรามีความโลภแล้วก็ไม่ศึกษาไม่แต่ตองดีๆไปเจอแผนธุรกิจประเภทว่าลงทุน100ได้300ก็กระโดดลงไปเลยชาวธนูที่ไม่ค่อยระมัดระวังเพราะว่ามองโลกในแง่ดีอยู่เสมอก็จะมีปัญหาเพราะว่าอยากได้เงินพออยากได้เกินความจำเป็นกระโดดลงไปเล่นกับเขาบางครั้งด้วยดวงดาวที่ดีของชาวธนูคุณอาจจะถอนตัวทันในตอนที่มันยังไม่เลิกไปเหมือนพวกแชร์ลูกโซ่อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะลงไปแล้วคุณได้เงินไงคุณถอนตัวทันแต่บางทีคุณอาจถอนไม่ตัวทันในถอนตัวไม่ทันในกรณีที่ราหูเล่นคุณด้วยคุณถอนตัวไม่ทันถอนตัวไม่ทันยังไม่เท่าไหร่ความที่เป็นคนรักเพื่อนฝูงเข้าสังคมดีคุณอาจจะไปชวนเพื่อนมาเล่นแชร์ก้อนนี้ด้วยก็เลยพาเพื่อนฝูงเสียหายเสียทั้งเงินเสียทองเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งเพื่อนไปก็เป็นได้เห็นไหมคะแม้ว่าจะดวงดีอยู่แต่ราหูยังอยู่ในจุดที่ส่งผลไม่ดีต่อคุณเพราะฉะนั้นอย่าอยากได้อะไรจนเกินเลยไปเพราะว่าดวงมันดีแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าอะไรที่เสี่ยงอย่าไปโลภอยากได้เพราะว่าจะเสียหายดังนั้นความอยากมีอยากได้เป็นเรื่องปกติแอดมินก็อยากมีอยากได้เหมือนกันเราต้องควบคุมมันให้ดีค่ะไม่กระโจนเข้าไปในวังวนที่เขาขุดบ่อล่อปลาเราต้องไม่เข้าไปอย่างนั้นเพราะว่านอกจากเราจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วเราจะพาคนอื่นไปเดือดร้อนด้วยความหวังดีของเราคิดว่าเฮ้ยมารวยด้วยกันอะไรประมาณอย่างนี้แต่ว่าเสาจะอยู่ตรงนี้ไม่นานค่ะเสาอยู่ตรงนี้อย่างโดดเดี่ยวไม่นานนักเพราะประมาณวันที่17ดาวพฤหัสบดีดาวประจำตัวของชาวธนูก็มาเขาเป็นดาวประจำเรือนพันธุด้วยพฤหัสบดีเจ้าเรือนพันธุแล้วก็เจ้าเรือนตัวเองยกเข้ามากลุ่มร่วมกับเจ้าเรือนการเงินได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีเงินทองในระยะนี้ตั้งแต่วันที่12ถอยหลังไป12อีกแล้วนะคะเป็นต้นมาเรียกว่าไม่มีปัญหาไร้ปัญหาจากที่เป็นคนธรรมดาระยะนี้บางท่านเรียกว่าเป็นเศรษฐีได้เลยเงินได้มาง่ายๆงานเข้ามาง่ายๆคิดอะไรขึ้นมาในระยะนี้ประสบความสำเร็จเก่งเรียกว่าหาเงินหาทองเก่งสะสมสินทรัพย์เก่งมากๆเกี่ยวกับเรื่องเงินทองใครเคยเก็บเงินไม่ได้ก็ลองเก็บดูแนวโน้มว่าหลักฐานบ้านช่องก็จะมั่นคงด้วยเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนั้นนอกจากจะเป็นดาวแบบดาวประจำตัวของชาวราศีธนูแล้วพฤหัสบดียังเป็นดาวประจำเรือนพันธุอีกด้วยพันธุก็หลักฐานบ้านช่องเนาะที่ดินพ่อแม่ญาติพี่น้องคุณอาจจะได้รับมรดกนี่เห็นไหมต้นเดือนก็มีดาวที่จะได้รับมรดกจะได้รับที่ดินเพราะฉะนั้นมันมาแน่ๆเรื่องดีๆมาหาคุณแน่ๆแต่ว่าอย่าลืมคำทำนายช่วงแรกของแอดมินก็คือ
ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ต้องไม่ประมาทเพราะอีกด้านของดวงอาทิตย์เป็นมหาจักรหากมันมีอุปสรรคหากมันมีความลำบากก็อย่าท้อเพราะสุดท้ายแล้วความเป็นดาวมหาจักรจะส่งผลดีให้คุณเรื่องเงินทองเนี่ยบอกเลยว่าชาวธนูนั้นอยู่ในระยะขาขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะดังนั้นธนูบางคนที่ยังนิ่งๆอยู่ไม่ลุกขึ้นมาหาอะไรทำดาวเดินแบบนี้อยู่ตรงนี้แค่4เดือนนะคะทำการสิ่งใดปรึกษาผู้ใหญ่เพราะว่าพฤหัสบดีนั้นนอกจากเป็นสุภเคราะห์เป็นดาวดีแล้วยังเป็นตัวแทนเรื่องโชคลาภความสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาให้คำปรึกษาเพราะว่าเกี่ยวข้องกับภพพันธุด้วยเกี่ยวข้องกับความเป็นดาวพฤหัสบดีด้วยก็จะเข้ามาให้คำปรึกษาแล้วก็เข้ามาปกป้องคุ้มครองค่ะหากมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของดาวสองดวงนี้ระหว่างเสาร์กับพฤหัสบดีที่โหราครูบาอาจารย์บอกกันมาก็คือเวลาเขาจับคู่กันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในยามนี้ธนูจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะแอดมินบอกได้เลยโดยรวมที่แอดมินทำนายมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ลัคนาราศีธนูมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากกว่าเดือนก่อนๆเดือนกรกฎาคมนี้การเงินของคุณจะดีขึ้นแบบกราฟสูงเลยทีเดียวแต่ก็บอกเหมือนเคยบอกว่าธนูนั้นจะต้องแลกเข้าไปด้วยความขยันความอดทนความสู้และไม่ท้อถอยบางเรื่องบางราวมันอาจจะมีอุปสรรคขวากหนามก่อนถึงจะได้รางวัลของชีวิตซึ่งมันเป็นธรรมดาของชีวิตคนค่ะไม่มีอะไรให้เราง่ายๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฟังดาวพยากรณ์ของแอดมินประจำเดือนกรกฎาคมเสร็จแล้วชาวธนูออกไปใช้ชีวิตค่ะให้เต็มที่อะไรควรป้องกันป้องกันอะไรควรลุยไปส่วนดวงดาวนั้นไม่ต้องเป็นกังวลแอดมินอยู่ทางนี้สัญญาว่าจะตามดาวทุกดวงที่เกี่ยวข้องกับชาวธนูว่ามีแนวโน้มไปอย่างไรมาเล่าให้ชาวธนูฟังแน่นอนในคลิปถัดไปแล้วออกมาเล่าให้แอดมินฟังด้วยนะคะว่าชาวธนูคว้าอะไรได้บ้างจากโชคชะตาในเดือนกรกฎาคมนี้สวัสดีค่ะ